เร็วค่ะในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมก็ยังสามารถส่ง SMS มาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการสอบถามในเรื่องปัญหาต่างๆให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์แล้วก็แก้ไขให้นะคะรวมไปถึงเรื่องของลายเซ็นด้วยแสดงว่า SMS คู่กับ EMSเพราะมาอย่างรวดเร็วไงมาอย่างรวดเร็วเลยค่ะเร่งด่วนเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมพิมพ์ SJ นะคะแล้วก็ส่งมาที่4221606ค่ะตามที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะมาที่นะครับ SMS นี้เลยครับท่านผู้ชมครับ SMS แรกค่ะของช่วงนี้นะคะคุณเพ็ญณภาค่ะเลขบัตรนะคะ334ค่ะอาจารย์นี่ไปจะไปทำงานเกาหลีใช่ไหมครับจะไปทำงานเกาหลีจะได้ไปไหมค่ะแล้วก็การเงินเป็นอย่างไรบ้างคะนี่เดี๋ยวนี้ผู้ชายก็ไปผู้ชายผู้หญิงก็ไปเกาหลีเยอะไปทำสวยไปทำเสน่ห์นะใช่ไหมฮะเขาก็ไปกันบ่อยนะครับแต่คุณเพชรภาเนี่ยฮะบอกว่าไปขุดคุ้มทรัพย์ที่นั่นไปได้ครับแล้วไปแล้วนะฮะจะกลับเข้ามาเป็นกอบเป็นกำเรื่องการเงินจะคล่องตัวนะฮะแล้วเพชรภาเนี่ยมีอุปสรรคตอนต้นแต่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องเสียใจนะครับโอกาสไประยะยาวเนี่ยมี334การเดินทางมีในช่วงนี้ด้วยครับนะประมาณนั้นเลยครับท่านต่อไปเลยค่ะครับคุณสุพัชยา สุพัชยา นะคะเกิดวันที่25ค่ะอาจารย์ขาไม่มีผลอะไรค่ะทำเรื่องการงานและก็ความรักค่ะมาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับการงานก่อนนะครับการงานช่วงนี้สุพัชยานะครับจะมีโอกาสที่เว้นว่างเว้นช่วงถึงขนาดที่ต้องปวดหัวกับงานแต่ว่าการงานเล็กๆนะครับไม่ใช่เป็นปัญหาใหญ่ถ้าคุณไม่ตึงเครียดมากก็ประคับประคองให้ผ่านพ้นปีนี้แล้วก็ปีหน้าไปดีกว่าครับแต่ถ้าคุณไปขุดคุยของเก่าของเดิมหรือว่าแม้แต่คนที่ทำให้คุณทุกข์ใจหนักใจเพราะคำพูดกันจะผ่านได้ผ่านเลยนะครับความรักยังสดใสยังสามารถที่จะเอาชนะความรักรักแท้อยู่ในท่ามกลางความตั้งอกตั้งใจแล้วก็มีความอดทนครับเพราะหลังๆไม่ค่อยอดทนเท่าไหร่เลยนะครับรักต้องอดแล้วก็จะมีน้ำทนด้วยใช่ไหมครับต่อไปเลยค่ะมาที่คุณแสงเดือนค่ะชื่อน่ารักจังเลยนะคะคู่ครองที่เข้ามาค่ะแล้วก็ถามเรื่องเงินทองค่ะคู่ครองที่เข้ามาตอนนี้เขาเหมือนกับเป็นผู้ใหญ่ป่าที่มีความคิดเขาผู้ใหญ่ป่านะครับแล้วก็สามารถที่จะนำนาวานาครอบครัวไปได้ดีฉะนั้นแสงเดือนเลือกคนนี้ดีที่สุดครับค่ะเชียร์ให้เขาด้วยเนี่ยเขามาเลือกก็ตามใจคุณแล้วกันนะครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเดี๋ยวให้ลายเซ็นนิดนึงนะครับลายเซ็นคุณแสงเดือนค่ะบางท่านก็อยากลายเซ็นนะครับผมก็จะแถมให้เพราะว่าเป็นสิทธิ์ของแต่ละท่านนะครับกับลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตครับท่านต่อไปเลยค่ะมาแล้วค่ะคุณวราพรนะคะจะได้เงินจากที่คนที่ยืมคืนไหมคะเขาบอกไม่ได้ปล่อยเงินค่ะไม่ได้คือเขาไม่ได้ปล่อยเงินกู้หรอกอย่าไปคิดว่าฉันไม่ใช่คนอย่างนั้นให้ไปเฉยๆก็กลับคืนมากับว่าให้คืนให้คือให้คืนไหมคะเวลาเขามาเนี่ยเขาเอาน้ำตามาฝากเราค่ะเวลาเขาจะตอนขอเขาคืนเนี่ยเขาเอาเราน้ำตาไปฝากเขาจริงค่ะนะฮะดังนั้นมันก็ต้องทำใจวรพรเขาว่าจะให้เขาว่าจะคืนแต่สุดท้ายไม่ได้นะครับอยู่ภูหนองโองด้วยนะฮะก็คงจะต้องถูกโกงในที่สุดแล้วครับมีโอกาสโกง 99.8% อีก 2% นั่นแค่เราต้องตามหน่อยนะแล้วเราเป็นคนที่นะจะเวลาจะยืมแล้วเกรงใจอีกเป็นไหมอาการนี้เป็นค่ะเคยให้เพื่อนยืมไหมทุกวันนี้ยังไม่เคยได้ตังค์เลยค่ะไม่ได้ตังค์ให้เขาหมดนะฮะใจดีทำใจนะครับนะฮะแค่ยังไงก็อย่าใจดีแล้วเวลาช่วยก็ถือจะเพื่อนยืมเนี่ยต้องหักคออย่างนี้เฮ้ยให้ไปเลยเนี่ยถ้ายืมหมื่นเฮ้ย2,000อ่ะจบกันใช่ค่ะมันไม่ต้องเสียเงิน 8,000 ฮะให้ตามกำลังที่เรามีเราจะได้ไม่ต้องทั้งหมดกำลังเราก็จะเหนื่อยใช่ครับนะค่ะท่านต่อไปเลยนะคะอาจารย์ค่ะเชิญครับเชิญครับคุณกิติยากรค่ะนี่เป็นคนมีสีนี่เขาเป็นคนที่เป็นแฟนรายการเราประจำเลยนะฮะจะได้เริ่มตำแหน่งไหมครับนะปทุมธานีก็ข่าวเขาว่าอย่างเดียวว่าจะมีแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะฮะบัวแล้งน้ำนะครับมีโอกาสที่จะได้เพียงแค่คำพูดนะฮะแต่สุดท้ายแล้วโอ้ยังแย่อยู่เป็นวิศวกรนะครับก็ขอให้นายช่างนะครับเรียกนายช่างอะไรกันนะครับผ่านพ้นได้ดีนะครับแต่ว่าเลื่อนขั้นครั้งนี้ผมว่าก็มีเฮนะครับเพราะว่าโอ้โหแต่ละคนแต่ละทิศเนี่ยมาทั่วสารทิศเลยแต่สุดท้ายผมเชื่อว่าถ้าชมรายการผมคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งครับเอาอย่างนั้นเลยนะครับ1515อ่ะความสำเร็จของคุณเนี่ยจะเกิดขึ้นหลังเมษาแล้วนะครับนั่นแหละประมาณนั้นเลยชาวประชุมประทุมท่านเองนะครับเส้น3-5ตรงไปฟิวเจอร์พาร์คลังสิตแล้วค่ะกับท่านต่อไปเลยค่ะมาต่อที่คุณวราวุฒิค่ะบ้านเลขที่359/469ค่ะรถบดอ๋อรถบดรถเข้าบอทอรถบอทอนะครับก็รถบด3730ค่ะขอลายเซ็นคุณวราวุฒินะครับลายเซ็นนะครับลายเซ็นนี้นะฮะเซ็นสวยแต่รวยตอนใช้นะครับเอาไปใช้อย่าลืมเอาใช้สติใช้กรรมฐานควบคู่กันไปเพราะฉะนั้นลายเซ็นจะไม่ได้เรื่องเลยนะฮะเพราะคนเราถ้าขาดศีลก็สิ้นสวยนะครับขาดลายเซ็นก็อย่างนั้นแหละถ้าหาเอานะครับเซ็นให้ได้นะครับเซ็นให้ได้ฝึกให้ดีนะครับมีพลัง
ครับท่านต่อไปเลยค่ะมาที่คุณประทีปคุณประทีปค่ะบ้านเลขที่นะคะทับ725ค่ะมีดวงรวยไหมคะเขาไม่ใช่เกิดวันที่9 10เหรออ๋อไม่มีเนี่ยไม่มีอาจารย์มี30โอเค3เดี๋ยวกัน9ค่ะ03ทับอะไรนะ725ค่ะ725โอเคนะฮะบ้านนี้เกือบๆนะครับประทีปเนี่ยคนอื่นเขาได้แบบเนียนๆเลยนะฮะเพื่อนได้นะเพื่อนแบบฟุกๆแต่ตัวเองต้องเหนื่อยด้วยลำแข้งแรงกายตัวเองฉะนั้นดวงรวยอ่ะเมื่อไหร่คุณหยุดวันนั้นจะรวยคือมีความพอดีนั่นเองนะผมก็จะบอกว่าพอเพียงเมื่อไหร่หยุดเมื่อนั้นน่ะรวยแต่ว่าถ้าเดินต่อยอดธุรกิจนะดูแล้วเนี่ยมันแป๊กๆไงไม่รู้นะฮะดวงไม่ค่อยนิ่งเท่าที่ควรแต่ว่าถ้าจะหวังรวยก็ขยันเพื่อคนอื่นเขาอีกหลายๆเท่าแล้วกันนะครับประทีปครับค่ะต่อไปเลยค่ะมาที่คุณคุณอัชราค่ะเบอร์โทร6211ค่ะอาชีพก็คือความรักนั่นเองอาชีพความรักอาชีพอาชีพอะไรที่จะดีนะครับนี่เรื่องของการบำบัดนะครับบำบัดเนี่ยอย่างสปาบำบัดก็มีนะฮะเรื่องของสมุนไพรสมุนไพรนะเรื่องประปานเรื่องแพทย์ทางเลือกเนี่ยตรงเนี้ยคุณสามารถทำได้นะครับส่วนเรื่องของความรักที่ถามมาปรากฏว่ามันมีระวังคนที่3คู่ซ้ําคู่ซ้อนปรากฏขึ้นในช่วงระยะเวลาใกล้ช่วงไหนคือใกล้ช่วงที่คุณคิดว่าคบกันอยู่เนี่ยระวังมือที่3จะเข้ามาแจ็คพอตในช่วงระยะเวลาใกล้ในรอบปีนี้นะฮะแล้วก็มีต้นปีหน้าด้วยต้องระวังเป็นพิเศษนะครับนะฮะกับลายเซ็นนี้นะครับอัชราพันธ์ครับค่ะครับนี่ค่ะลายเซ็นนะครับครับท่านต่อไปเลยค่ะคุณระวิพรนะคะบัตรประชาชน061ค่ะ061นะครับ061เบอร์โทรด้วยนะครับเบอร์โทร776ค่ะ776นะครับเอาเลขบ้านด้วย485ค่ะจะถามมันทำไมเยอะแยะเอายังใดยังหนึ่งนะโอ้โหไม่เป็นไรนะครับถามมาก็ต่อไปดูบ้านก่อน485เลขนี้นะฮะถ้าเป็นเลขที่นะถ้าทำกิจการในบ้านเนี่ยดีนะฮะบ้านนี้ค้าขายดีนะทำกิจการอยู่อาศัยนะร่ำรวยนะฮะนะถือว่าผ่านยกเว้นอย่างเดียวไม่ผ่านก็คือตัว6มันตัวนะฮะบทบังเรื่องทรัพย์เลยครับเหนื่อยเพราะบริวารฉะนั้นเปลี่ยนงานใหม่ดีไหมคะถ้าเปลี่ยนงานใหม่ขอเป็นรอบกลางปีหน้าค่อยลุ้นค่อยเปลี่ยนช่วงนั้นโชคลาภยังมาอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าคุณเปลี่ยนคิดว่าทิศทางเรื่องเปลี่ยนแล้วการเงินจะขยับตัวขึ้นสวัสดิการดีขึ้นแน่นอนนะครับมาช่วงมิถุนาปีหน้าครับนะฮะระวิพรกับลีเซนครับค่ะนะครับท่านผู้ชมค่ะลายเซนของคุณระวิพรค่ะเฉพาะคุณระวิพรนะครับท่านต่อไปมาแล้วค่ะคุณภูวพจน์นะคะภูวพลไหมภูวพลค่ะครับนะฮะค่ะแล้วก็หมายเลขทะเบียนรถหมายเลขทะเบียนรถ9387ค่ะการค้าแย่มากเลยการค้าแย่บางคนที่โอ้โหเนี่ยแย่แล้วก็ไม่พอเนี่ยบางทีเนี่ยก็ถูกทำร้ายจากคนรอบข้างด้วยหนี้นะฮะสภาวะเรื่องหนี้ของคุณนะฮะอย่าไปโทษเรื่องรถอย่าไปโทษเรื่องตัวหมายเลขทะเบียนรถเพราะสองอย่างนี้ดีหมดยกเว้นช่วงจังหวะที่นะฮะมันจังหวะธุรกิจของคุณเนี่ยมันดรอปไปตั้งแต่ต้นปีที่แล้วแล้วมันมีผลรอบปีนี้ปลายปีเยอะมากฉะนั้นธันวามกราเป็นการก็ว่าเชือดนิ่มๆเลยนะครับระวังจะถูกยึดถูกเขาเรียกว่าถูกกันนั่นแหละอะไรถูกไถ่ถามทวงถามแล้วเดี๋ยวนี้ทวงถามด้วยนะจะถูกยึดไหมนั่นแหละฮะก็มีโอกาสที่จะมีอ่ะนะก็ต้องคุยก่อน3เดือนนี้เขามีสิทธิ์ยึดนะแต่เข้ามาโทรขู่มาทำร้ายไม่ได้เดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไม่สามารถทำได้มันผิดกฎหมายใช่ไหมนั่นแหละ3เดือนก่อนนะครับตอนนี้2เดือนฝ่าเองนะครับรุ่นที่3เดือนไอเดือนที่3มีตังค์ผ่อนแล้วนะครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะนะสู้ต่อลุยต่อนะฮะอย่าไปท้อเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับค่ะคุณเกษรินค่ะครับดวงชะตาโดยรวมก็ไม่ถึงความรวมก่อนนะครับโดดเด่นความรักก่อนความรักเป็นยังไงความรักใสไลสดใสแล้วก็เหมือนเราจริงจังและจริงใจทุ่มเทเยอะเกษรินนะครับผมบอกนิดนึงว่าในระยะอันใกล้เรื่องสุขภาพมาก่อนเลยต้นปีป่วยตั้งแต่ต้นปีต้องระวังเป็นพิเศษโชคลาภมานะเขาเรียกว่ามาช่วงเดือนเมษาหลังจากวันที่13สงกรานต์แล้วถึงจะมีค่ะนะฮะเกษรินนะครับตามนี้เลยครับแป๊บเดียวค่ะใกล้สงกรานต์แล้วนะลายเซ็นปีใหม่แล้วแป๊บเดียวเองนะฮะแก่ไปอีกปีนึงนะครับนะฮะครับนี่ค่ะลายเซ็นนะคะมาที่คุณธนวัฒน์ค่ะครับเกิดวันที่11นะคะ3สุขภาพแล้วก็โชคลาภค่ะอาจารย์สุขภาพของคุณนะฮะอันนี้เรื่องไมเกรนความเครียดแล้วก็มีระบบนะฮะมีระบบหมุนเวียนโลหิตนะฮะเกล็ดเลือดไม่ค่อยเลี้ยงสมองระวังโรควูบนะฮะนอนดึกก็ไม่ได้นะครับนะฮะคือน้องเขาเองเนี่ยเขาจะมีปัญหานะฮะกับเรื่องของเส้นเลือดเล็กๆนะครับเรื่องสายตานะครับมีผลเรื่องของระบบตาด้วยนะครับถ้าเป็นไปได้แล้วนะครับเกิดมานะฮะก็ควรจะต้องดูแลพิเศษกับเรื่องของการที่ว่าถ้าเป็นการความเครียดหรือเด็กเนี่ยนะควรจะใส่ใจในเรื่องของการดูแลตั้งแต่เล็กๆเลยนะครับให้อารมณ์ดีนะครับแล้วพยายามอย่าให้เล่นพวกอะไรนะ
ไอเลนเทคไอท็อปไม่ใช่ไอแพดไอแพดต่างๆแท็บเล็ตอะไรสารพัดแท็บเล็ตเนี่ยเพราะว่าในสภาวะเรื่องดวงตาของน้องเนี่ยก็จะมีเรื่องแสงและสีเข้ามากระทบด้วยดังนั้นคุณแม่ดูแลเป็นพิเศษนะครับถ้าน้องที่เกิดช่วงนี้แหละก็ต้องดูแลเป็นพิเศษเลยฮะโรคพวกนี้จะเกิดขึ้นเข้ามาแต่เด็กเขาจะมีสติปัญญาว่องไวเขาจะเป็นชอบเป็นเจ้าคนในคนเพราะว่าเหตุแห่งผู้ใหญ่นะฮะเป็นอย่างนั้นเลยนะครับมีถามโชคลาภไปน้องก็ด้วยนะครับแม่จะไปเสี่ยงด้วยนะครับเอาตามนี้ก่อนแค่นี้ก่อนนะฮะครับผมแล้วก็ลายเซ็นมอบให้น้องนิดนึงนะครับเอาไว้ให้น้องใช้ในตอนโตนะคะจะทันผมอายุมากหรือว่าน้องได้ใช้หรือเปล่าเก็บไว้ก่อนนะฮะแม่จดไว้เลยค่ะจดไม่ทันก็ดูใน YouTube นะถ่ายรูปแคปหน้าจอไว้ก่อนเลยก็ได้นะคะตอนนี้มีสายสดเข้ามาค่ะอาจารย์ค่ะครับเชิญครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนะฮะจากไหนครับคุณรัฐพรใช่มั้ยคะจังหวัดอะไรฮะจังหวัดอะไรครับชลบุรีค่ะชลบุรีอ๋อใกล้ๆระยองนี่เองนิดเดียวเลยไปหน่อยนะครับมาดูครับคุณรัฐพรที่โทรมาเป็นเบอร์โทรศัพท์0882ถูกต้องไหมคะ4ตัวหลังนะครับโอเคโอเคนี่ก่อนถามตรงๆรัฐพรมีเบอร์อื่นไหมนะครับถ้าเบอร์นี้น่ะนิ่งๆนะครับเฉยๆเคยใช้เบอร์อื่นป่ะนะฮะอยากให้มีนะฮะเลข1กับเลข5นะฮะมาอยู่สักนิดหนึ่งนะครับเคยมีไหมเคยมีไหมค่ะมีอยู่เบอร์เดียวค่ะโอเคใช่เบอร์เดียวนะครับทีนี้ว่าอยากนะฮะถ้าคุณเอาไปเสริมนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของการค้าหรือว่าเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะฮะในทิศทางเรื่องการเงินที่ดีนะครับอยากจะแนะนำอีกเบอร์หนึ่งก็คือ115นะครับ511ก็ได้นะครับจดไปนิดหนึ่งนะเป็นงั้นเลขนี้นะเลขนี้จริงๆมันเป็นเลขข้าราชการเนี่ยถ้าเลขการค้าการขายหรือว่าเลขการเปลี่ยนแปลงทำอาชีพอะไรครับค้าขายขนมไทยอยู่ใช่ไหมคะอ๋อค้าขายนะฮะคือถ้าขายอยากให้มีเพียงที่ผมบอกไปนะครับแล้ว0882เนี่ยเวลาเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับเวลาเรื่องการเงินการทองเข้ามาแล้วเขาว่าเงินรั่วเงินซึมนะครับพอแปรสภาพปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าติดลบครับระยะนี้เหนื่อยนะครับใช่ไหมฮะเหนื่อยเด็ดๆแล้วบางทีจังหวะจากคนที่จะมีจะได้แล้วสุดท้ายแป๊กครับมันเหมือนเนี่ยเราเก็บเก่งนะฮะแต่ว่ารายละเอียดมันเยอะคนรอบข้างมั่งหรือแม้แต่ต่อเติมนะช่วงนี้ก็จะมีเรื่องต่อเติมเรื่องทรัพย์สินที่ต้องแปรสภาพทรัพย์เนี่ยมันมีมาบ่อยฉะนั้นปลายเดือนนี้นะฮะมกราคมกุมภาพันธ์ทำใจแต่มีนาตั้งแต่1มีนาไปดีครับนะฮะช่วงนั้นเลยเอาคำถามเชิญครับจากหมายเลขเบอร์โทรครับคุณรัฐพรครับขอความมั่นครอบครัวค่ะความรักค่ะความรักนะครับฟังดีๆนะครับว่าความรักจะได้คบคนที่มีอายุน้อยฝ่าแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างว่าเราเนี่ยเป็นผู้นำเป็นศิลานีปรึกษาเขานะฮะอบอุ่นได้แต่แปลกนะฮะอยู่แบบปีกวิเวกอ่ะพอจะอยู่ใกล้ชิดมิตรรู้ใจระยะหนึ่งก็ต้องเหินห่างหรือว่าทำงานคนละที่ครับเป็นอย่างนั้นครับผมปะมันเป็นครอบครัวค่ะแต่งงานแล้วใช่ใช่ฮะก็คือคนทำหน้าที่ห้ามทำร่วมกันนึกไหมฮะหมายถึงว่ารับผิดชอบเนี่ยต้องแยกกันถือว่าเราค้าขายใช่ไหมอีกคนต้องทำอีกหน้าที่หนึ่งถึงจะดีมันจะเสริมทั้งสองทางนะครับที่บอกเนี่ยนะฮะครับผมค่ะนะฮะต้องห่างกันนิดนึงกับเรื่องของการค้านะครับประมาณนั้นแล้วมันมีเรื่องของการป่วยด้วยนะครับคุณรัฐพรคุณรัฐพรเรื่องร่วงของภูมิแพ้นะฮะจะเกิดขึ้นมันซ้ำซ้อนตั้งแต่เดือนประมาณเนี้ยประมาณปลายธันวานะครับธันวาต้นมกรานะครับจะมีปัญหานิดนึงก็คงจะต้องดูแลเป็นพิเศษนิดนึงนะครับรัฐพรครับอย่าลืมไปเปลี่ยนเบอร์โทรแล้วครับนะฮะยังไงก็เอามาเติมนิดนึง115511นะครับจะได้เสริมในเรื่องของร้านค้าขายนะใช่แล้วครับนะฮะครับรัตพรคุณรัตพรมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะครับผมครับมีไหมตอนนี้มีโชคลาภไหมคะไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับครับครับผมจริงๆเนี่ยมันจะลุ้นเรื่อยไงนึกออกไหมฮะมาหน้าบ้านยังรับไม่ได้เลยนะครับแล้วแปลกนะมีคนมาให้โชคให้ลาภน่ะหน้าร้านเลยโอ้ดีจังเลยนะคะนี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไม่รู้จะเชื่อเรื่องนางปักหรือกุมารทองหรือเปล่านะฮะผมอยากจะให้เนี่ยไหว้เจ้าที่นะฮะแล้วก็เทพที่คุ้มครองที่ร้านเนี่ยนะครับทองหยิบทองหยอดนะครับนะฮะแล้วก็เป็นขนมหวานที่ประเภทว่าช็อกโกแลตนะครับซึ่งเราอาจจะไม่ได้ขายไม่ได้จำหน่ายก็พยายามเนี่ยบูชาอย่างนี้นะฮะจะดีโดยเฉพาะวันที่มีโชคมีลาภค่ะรู้ไว้วันไหนวันไหนคะอาจารย์คะ1กติพกไงนะครับครับนะฮะครับอยากไปเต็มไม้เต็มมือเยอะนะฮะเพราะว่าโอกาสเสี่ยงไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ว่ามันแบบฟุ๊กๆมันก็เคยมีมาแล้วแต่จับไม่ได้นั่นเองนะครับเอาพอสวยงามนิดๆหน่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมตามนั้นนะครับนะขอบคุณที่ชมรายการนะครับรัตพรเคยได้ลายเซ็นยังครับเคยได้ลายเซ็นยังยังเลยค่ะโอเคเดี๋ยวมอบให้เลยครับคุณรัตพรครับเอาไปใช้นะครับโอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยวนะฮะมอบให้นะครับถือว่าเป็นรายการใหม่นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวหันตจิตนะครับอ่ะมาต่อที่ SMS เลยค่ะคุณวุฒิชัยค่ะบ้านเลขที่600เลยค่ะอาจารย์คะโรคที่ผมเป็นอยู่หายไหมครับไม่หายครับแล้วก็ยังสามารถที่จะ
กลับคืนเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเป็นโรคที่โอ้โหนะผมเห็นแล้วก็สงสารเลยนะฮะนานวันเข้าดูจะซ้ำซ้อนเรื่อยๆพยายามนั่งกรรมฐานสมาธินะนะฮะส่งพลังจิตพลังใจให้มีแก่งกล้าและเข้มแข็งบางทีเนี่ยผมเห็นแล้วเนี่ยดวงจิตดวงใจเนี่ยอ่อนล้าลอยแรงบางทีก็สู้ไม่ไหวตอบไม่ออกเหมือนกันแฟนทิ้งไปจะกลับมาเหมือนเดิมไหมเอาฟังก่อนเขาอยู่กับเรานะฮะเราก็อยู่กับเขาด้วยความสุขเนี่ยฮะแต่เวลาทุกข์ไม่เห็นใจกันบางครั้งก็ต้องหน้าเขาว่าบางครั้งก็ต้องทำใจแล้วแหละนะฮะระยะเวลาก็พอสมควรแล้วนะฮะสิ่งที่จะมาเขาอาจจะเป็นเรื่องสภาวะที่เคยทำบุญร่วมกันนะเขาว่าบุญเนี่ยเคยทำมาแค่นั้นนะฮะพอระยะหนึ่งมันก็จากกันเพราะว่าบุญไม่ได้ต่อยอดเอานั่งกรรมฐานสมาธิสิครับดีที่สุดแล้วก็เป็นเพื่อนคู่กายคู่จิตให้เราดีที่สุดนะครับวุฒิชัยนะครับประมาณนั้นนะครับท่านต่อไปเลยค่ะเด็กชายภูเก็ตค่ะเรื่องสุขภาพแล้วก็การเรียนค่ะอันนี้นะฮะน้องเขาเองเนี่ยน่าจะมีน้องเขาเป็นคนที่มีมุม2มุมมุมช่องว่างระหว่างอารมณ์ความรู้สึกนะครับบางทีเนี่ยอยากให้น้องเขาเนี่ยต่อจิ๊กซอนะครับหรือแม้แต่มีกิจกรรมกับเรื่องของการทำนันทนาการเกิดขึ้นให้กับน้องๆเกิดขึ้นให้กับกลุ่มคณะเดียวกันนะเพราะว่าเวลาเขาเป็นผู้นำแล้วเขาเป็นผู้นำที่เป็นผู้ตามที่ไม่ค่อยดีนะครับแนะนำให้นะฮะน้องทำกิจกรรมเพื่อนเยอะแล้วก็เสียสละมากๆนะสิ่งตัวนั้นจะดีการเรียนนะเน้นภาษากับเน้นเรื่องของคณิตศาสตร์นะครับแล้วไปได้ดีน้องแนวนั้นเลยครับวิทย์คณิตนะครับค่ะประมาณนั้นนะครับแม่จะได้ดูแนวทางไปนะครับใช่ไม่ใช่ก็ดูตอนโตแล้วกันนะครับไม่รู้ว่ากี่ขวบแล้วก็ไม่ทราบเนี่ยฮะลายเซ็นครับครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะมาคุณวัชรนนท์ค่ะจะปลดหนี้ได้ไหมคะขอลายเซ็นด้วยไม่ได้ครับฟังก่อนไอ้จะวันนี้พรุ่งนี้มันคงไม่ได้หรอกครับนะฮะไอ้การลายเซ็นหนูก็บอกไปในส่วนหนึ่งว่าลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตแต่ว่าชีวิตต้องมีศีลสมาธิเศรษฐกิจพอเพียงนะครับและไอ้ตัวปัญญามันเกิดมาพร้อมกับพอเพียงและเพียงพอต่อการที่มีด้วยฉะนั้นไอ้นี่เนี่ยมันเป็นหนี้ก่อนเก่าของเดิม 2-3 ปีมันก็ชะลอตัวมาเรื่อยๆนะฮะปีหน้าก็อีกปีนึงที่เข้มข้นแต่ว่านะฮะยังมีช่องทางออกที่ดีกับชีวิตตลอดนะครับลายเซ็นที่จะมอบให้คุณวัชรนนท์นะครับคุณวัชรนนท์ค่ะใครที่ติดตามรับชมรายการนะครับมี3วันเข้มข้นเต็มๆนะฮะพุธพฤหัสศุกร์3วันเต็มๆ4โมงครึ่งใช่ค่ะถึง6โมงตรงนะคะมาต่อที่คุณเมจินต่อที่คุณเมจินค่ะครับเลขบัตรประชาชน534ค่ะโอ้คิดจะแต่งงานตอน60ปีคิดจะแต่งงานปี60นะจ๊ะโอ้60นะครับ60แต่งไม่ไหวแล้วมั้งอ๋อเขายังอายุน้อยอยู่คิดนะถ้า60ค่ะอ๋อเขายังไม่ใช่60ปีแล้วก็ปี60ก็คือปีหน้าพร้อมกับให้แฟนผิวอะไรนะผิวสีอ๋อสำเนียงหายไปไหนแฟนผิวสีก็คือแฟนผิวสีซื้อบ้านให้ค่ะแฟนเขามีสีนะครับเป็นคนมียศมีตำแหน่งใช่ไหมไม่ใช่คนต่างประเทศนะครับจะได้ไหมแฟนใช่เนื้อคู่หรือเปล่านะถ้าผมบอกไม่ใช่ก็เลิกลาไม่ได้นะฮะคุณเมจินก็ค่อนข้างที่ว่าถ้าจะแต่งงานแล้วทำใจได้ครับข้อดีเขาเยอะนะฮะข้อเสียก็จะมองข้ามไปนิดนึงเขาเป็นคนรักคนรักจริงนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะมีทรัพย์มีปัจจัยมาส่งเสริมเติมเต็มก็แต่งก่อนแล้วกันนะครับลูกก็เป็นผู้หญิงด้วยนะฮะลูกคนแรกจะได้เด็กเป็นผู้หญิงนะครับประมาณนั้นเลยค่ะสบายใจท่านต่อไปเลยค่ะมาที่คุณคุณทรายค่ะครับอ้าวแล้วน้องมั่วมีมาด้วยเหรอ อ้าวทรายนะครับคุณทรายค่ะถามบ้านเลขที่นะคะ 29/52 ค่ะ29/52 /52ค่ะเป็นยังไงบ้างคะนะครับถามเลขบ้าน 29/52 เนี่ยถ้าจะฟังนะฮะบ้านนี้มีการต่อเติมเต็มกับเรื่องทรัพย์นะรอบปีหน้า1จะได้บ้านหรือที่ทาง2ได้รถหรืออะไรต่างๆเนี่ยเข้ามานะถ้าคนอยู่บ้านนี้นะฮะบ่อยๆข่าวพวกนี้จะมาบ่อยๆกับบ้านนี้ดีใจล่วงหน้านะน้องสายนะค่ะครับต่อเลยค่ะไงขอให้เป็นเฟซนะครับนี่ค่ะคุณสายคุณสายค่ะรู้จักน้องสายมั้ยน้องสายไหนดีคะจ๊ะเยอะอันนี้คือสายเยอะมากหลายสายเลยมาดูที่คุณเพ็ญนภาค่ะเลขบัตร296ค่ะอยู่หมู่บ้านเปรมฤทัยผมใจคุณอยู่เปรมนะฮะผมจะชอบดูนามสกุลพ่ออยู่296นะครับ296เนี่ยฮะอะไรบ้างคะ296งี้เลข9เลข6เนี่ยเขาบอกเพ็ญนภาเนี่ยพื้นเราเป็นพื้นเรื่องของนักปฏิบัติธรรมเป็นพื้นฐานของการให้เป็นพื้นฐานเรื่องของการเริ่มต้นคนอื่นฉะนั้นสิ่งดีๆเนี่ยเยอะนะคุณภาพเยอะนะในตัวเองเนี่ยเอาไปใช้ศักยภาพเรื่องการงานได้เยอะเลยฉะนั้นสิ่งที่มีนะตอนนี้มันจะต่อยอดรอบปีหน้าได้ดีกว่ารอบปีนี้ครับเพ็ญนภาครับเดินต่อเลยครับเดินหน้าต่อไปขอไปได้ถัดไปเลยค่ะมาที่คุณยาสุพักค่ะนะฮะคู่ครองคนใหม่คู่ของคนใหม่ค่ะคนไหนแล้วครับนะฮะเอาคนที่ผอมสูงหรือว่าดำขาวแล้วครับผอมสูงหรือว่าดำคล้ำนะฮะผิวสีแทน
ผิวสีแทนนี่จริงจังจริงใจแต่ผอมสูงผิวขาวนะเขาเป็นคนที่สองใจครับค่ะเลขบัตร681ค่ะอาจารย์681เนี่ยเขาบอกว่าอยู่คนเดียวแล้วก็ปีกวิเวกด้วยของการเพราะว่าปีกวิเวกด้วยของการที่ถ้าทำสิ่งใดก็แต่มักจับผิดเก่งโอ้ผู้หญิงบางทีเก่งมากไม่ได้เนี่ยเหมือนน้องตรีใช่ไหมจับผิดเก่งไหมมันถึงเวลาก็ต้องจับอย่างนี้นะครับอาจารย์นะครับมันรู้โดยอัตโนมัตินะครับนะฮะผู้หญิงไว้จะมีเซนค่ะเซนใหม่เซนดีค่ะต่อไปเลยนะคะเด็กชายมากแล้วค่ะเด็กชายตุลยพลนะคะกับตุลยวัฒน์ค่ะครับเรียนทางไหนดีคะมีเอาตุลแรกก่อนแล้วกันเอาตุลพลก่อนนะฮะตุลยพลนะฮะตุลยพลตุลยพลเนี่ยไปทางแพทย์ทางหมอได้นะสติปัญญาเลิศนะฮะแต่ว่าเอาใจตัวเองนิดนึงฝึกเรื่องกรรมฐานสมาธิฝึกเรื่องของการที่เวลาไปช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณกุศลได้ดีนะฮะแต่ว่าตุลยวัฒน์ไปทางพระเลยครับไปทางปริญญามหาอะไรเนี้ยนะครับไปทานนักธรรมคนละทางกันเลยคนละแนวเลยครับนะฮะประมาณนั้นแหละครับนะครับค่ะท่านต่อไปเลยแสดงเขาเป็นคู่แฝดเขาเกิดวันเดียวกัน21/5/45เนี่ยอาจจะใช่ครับหรือไม่ใช่แต่ใช่อยู่นะครับเพราะว่าชื่อก็คล้ายๆกันยังไงเอาไม้ดูมั่งนะครับค่ะตรงโตแล้วมั้งเลยนะคะมาดูกันคุณภูมินค่ะบ้านเลขที่131นะครับทะเบียนรถเนี่ยทะเบียนรถด้วยเอาฟังเลยนะฮะ1331 lucky number แล้วนะฮะ313326ไม่ใช่313นะครับแล้วก็331313อันนี้ดีเป็นลัคกี้นัมเบอร์เบอร์โทรเลขบ้านทะเบียนรถผมมอบให้เลยนะครับถามว่าเจ้าที่ดีไหมมีโอกาสรวยไหมคู่ครองภูมินมาดูที่คู่ครองกุลกระชิดคู่ครองกุลกระชิดเขาว่าเป็นผู้นำนะส่งเสริมเรื่องการเงินกับคุณได้ดีครับโอกาสหน้าคุณมักจะได้ดิบได้ดีเพราะเพศตรงข้ามฟังนะฮะคนที่ทำงานร่วมที่เป็นเพศตรงข้ามคนที่เป็นคู่ครองด้วยจะมาเกื้อกูลเป็นผู้หญิงครับนะฮะเจ้าที่ทางแนะนำบูชาสักการะด้วยสับปะรดนะฮะฟักทองกล้วยน้ำว้ามะพร้าวอ่อนฟักเขียว5อย่าง5สิ่งนะครับบูชาในวันพระข้างขึ้น8ค่ำ15ค่ำยิ่งดีครับนะคุณภูมิมินลายเซ็นครับขอลายเซ็นด้วยค่ะเนี่ยครับแสดงว่าเป็นเพิ่งชมรายการอยู่ส่งกันเข้ามาท่านผู้ชมนะฮะท่านอาจจะเป็นผู้โชคดีได้รับหนังสือลายเซ็นเปลี่ยนชีวิต3เล่มด้วยกันครับท้ายรายการครับท้ายรายการเราจะประกาศชื่อผู้โชคดีนะคะโดยการแรนดอมค่ะท่านต่อไปนะคะคุณนรพัฒน์ค่ะงานที่ทำนะคะเป็นอย่างไรบ้างครับอาจารย์ช่วยชี้แนะงานใหม่ให้หน่อยค่ะครับจะผ่านทหารไหมทหารเขาเกณฑ์กันรึเปล่าเขาเกณฑ์ตั้งแต่ดูนู่นเนี่ยเมษาเนี่ยอันนี้หนูไม่แน่ใจเลยจะผ่านทหารไหมอ๋อถามเผื่ออนาคตผ่านครับนะฮะอาจจะได้ใบดำนะถ้าถามว่าได้ใบดำแล้วถ้าถามว่าเรื่องสอบนะถ้าสอบนะถ้าตั้งใจอ่ะถ้าตั้งใจเป็นน่ะก็สอบได้แต่ถ้าไม่ตั้งใจเป็นแล้วก็สอบจับใบดำใบแดงก็จะได้ใบดำครับนะอันนี้2ช็อตนะฮะถ้าถามมาอย่างนี้นรพัฒน์ไลเซนนี้เลยนะครับคุณนรพัฒน์ค่ะไลเซนนี้มอบให้คุณนรพัฒน์นะครับนี่ค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณอภัยรัตน์นะคะอักษรนำถามเรื่องโชคลาภความรักค่ะก็ถามอักษรนำด้วยป่ะอักษรนำก็อ่างไงนามสกุลเขาน้ำสกุลแปลกดีนะคะถามเรื่องโชคลาภความรักโอเคโชคลาภมาแล้วครับอภัยรัตน์นะครับหลังจากที่ว่างเว้นรอคอยมานานลุ้นนะรอบนี้มีชัยครับนะความรักในช่วงนี้เป็นความรักที่ค่อนข้างเรียกว่านะไม่ใช่เอาแต่ใจตัวเองแต่เป็นคนที่ไม่ได้ปีกวิเวกด้วยแต่เป็นคนที่สังคมเยอะนามิตรภาพมากฉะนั้นคุณมักมีเสน่ห์ในรอยยิ้มคุณมักพิมพ์ใจด้วยสายตาตามนั้นครับอภัยรัตน์ครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะมาที่คุณคุณเกตวดีค่ะทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์นะคะมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์672ค่ะมอเตอร์ไซค์เป็นงี้นะครับมอเตอร์ไซค์ของคุณเนี่ย672นะครับมอเตอร์ไซค์ผ่านนะครับแต่ว่ารถยนต์ไม่ค่อยผ่าน1910ค่ะรอยตำหนิรอยแผลเกิดขึ้นด้านหน้าต้องมีโอกาสเฉี่ยวชนแล้วช่วงไหนช่วงประมาณนะฮะเดินทางไกลเนี่ยนะครับประมาณวันที่27-28ไปแล้วนะครับพอพ้นวันที่5ก็ไม่มีอะไรนะครับต้องระวังเป็นพิเศษนะส่วน3874นะฮะ38ดีมากนะครับถ้าใช้เลขเนี่ย883338อันนี้ดีสำหรับคุณ lucky number เบอร์โทรเลขบ้านทะเบียนรถนะครับลองใช้เลขนี้ปรากฏอยู่ยิ่งดีครับเกตว่าดีลายเซ็นนี้ครับคุณเกตว่าดีนะใครคะมาต่อที่คุณวันนี้โอ้โหตอบ SMS ไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยเลยครับต่อที่คุณธนพัฒน์เลยค่ะบ้านเลขที่127/11ค่ะ127นะครับทับ11นะครับต้องขอบคุณน้องท็อปด้วยครับส่ง SMS มาให้เยอะมากทะเบียนรถด้วยค่ะ51ทะเบียนรถ5151เป็นช่วงที่คุณกำลังตระเตรียมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูจากเลขบ้านทะเบียนรถเนี่ยนะครับเลขนี้โกอินเตอร์เลย
ดินทางต่างถิ่นนะฮะปรับถิ่นฐานโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นระยะเวลาใกล้รอบปีหน้าเดินทางมีเปลี่ยนแปลงบ้านด้วยนะครับมีโอกาสซื้อบ้านใหม่นะครับหรือมีโอกาสที่จะต้องแต่เดินทางนี่เยอะมากเลยนะครับธนาพัฒน์ก็เตรียมตัวแล้วกันมีโอกาสเดินทางเลยครับพร้อมกับลายเซ็นนี้นะฮะยังไงก็อย่าลืมซื้อช็อกโกแลตให้ผมด้วยนะฮะ เป็นสิ่งกำนันนะครับตอนขากลับท่านต่อไปเลยค่ะคุณณัฐมนต์นะคะ บ้านเลขที่109/267ค่ะเน้นเรื่องงานนะครับ SBS เนี่ยณัฐมนต์ดีมากนะครับงานถือว่าเลิศถึงแม้คิดว่าจะมีปัญหาจะมีปัญหาแต่สุดท้ายผ่านพ้นได้ดียกเว้นเรื่องการเงินรั่วเหมือนกันนะฮะจะตึงๆเครียดเครียดนิดๆนะฮะฟังนะเนี่ยอาทิตย์2อาทิตย์เนี้ยแต่หลังจากนั้นผ่านพ้นได้ดีครับณัฐมนต์ลายเซ็นนี้มอบให้คุณครับนะฮะลายเซ็นเส้นสายประกาศชีวิตครับณัฐมนต์ครับนี่คุณผู้ชมที่ส่ง SMS มาหาเรานะคะครับ3เล่มที่อยู่ด้านหน้าจะมอบให้แล้วนะครับของรีแล้วก็อาจารย์นะคะก็จะมอบให้คุณผู้ชมครับค่ะประกาศและชื่อท้ายรายการใช่ครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะต้องเจอกันบ่อยๆเงี้ยนะครับในช่วงหน้าเรายังพบกันอยู่ช่วงนี้พักเบรกสักครู่ค่ะ